ำหรับข้าวเม่าทอดสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการผสมแป้งก่อนนะครับอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าครับใส่เกลือป่นลงไปนะครับตามด้วยน้ำกะทิไข่ไก่นะครับน้ำปูนใสคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมข้าวเม่ากันนะครับผมก็ใส่น้ำกะทิลงไปก่อนตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับตามด้วยเกลือนะครับเดี๋ยวเราละลายน้ำตาลมะพร้าวกับกะทิก่อนนะครับตอนนี้นะครับกะทิที่เราเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเดือดแล้วนะครับผมก็ใส่ข้าวเม่าลงไปเลยนะใส่เข้าไปตามด้วยมะพร้าวขูดนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับเราก็จะผัดจนเหนียวเลยนะครับตอนนี้เหนียวแล้วปิดเตานะครับแล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นพักไว้ให้เย็นครับกล้วยไข่นะครับเดี๋ยวผมจะหั่นแบ่งเป็น5ส่วนนะก็จะใช้เป็นกล้วยไข่ที่สุกกำลังดีนะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ใส่ข้าวเม่าที่เรากวนไว้นะเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเลยนำกล้วยที่เราหั่นไว้มาวางแบบนี้นะแล้วก็ห่อเข้ามาเราก็จะได้เป็นข้าวเม่าทรงกลมแบบนี้นะครับนำข้าวเม่าจุ่มกับแป้งนะครับแล้วก็ลงท่อเลยเราใช้ไฟกลางนะครับ